พุทธวจนะวันนี้การให้ทานเป็นเหตุให้เกิดสัพมัลลิกามาถูกคำบางคนในโลกนี้ไม่เป็นผู้หมักโกรธไม่หมักด้วยความขับแค้นใจโทกว่าแม่หมาก็ไม่คัดเคืองไม่ชุนเชี่ยวไม่กระฟัดกระเฟียดไม่กระดังกระเดืองไม่แสดงความโกรธความคัดเคืองและความไม่พอใจให้ปรากฏได้เป็นผู้ให้ทานคือข้าวน้ำเกลืองหนุ่งห่มยานพาหนะดอกไม้คงห่มเกลืองลูบลายที่นอนที่อยู่อาศัยและประทีปคุมไฟแก่สมณะหรือพราหมณ์ถ้ามาตุคำนั้นจุติจากอัตภาพนั้นแล้วมาสู้ความเป็นอย่างนี้กลับมาเกิดในที่ใดๆยอมเป็นผู้มีรูปงามน่าดูน่าชมประกอบด้วยความเป็นผู้มีผิวพรรณงามหญิงหนักทั้งเป็นผู้มั่งคั่งมีทรัพย์มากมีโภคทรัพย์มากและสูงสักมานอบปฏิปทาเต่าที่เป็นไปเปิดความมีโภคทรัพย์มากนี้คือการให้ข้าวให้น้ำเครื่องห่มยานพาหนะดอกไม้คล้องห่มเครื่องลูบลายที่นอนที่อยู่อาศัยและปฏิบคมไฟแก่สมณะหรือพราหมณ์สาธุสวัสดีค่ะพี่น้องคุณอัฟเตอร์นูนได้นะพบกับเรารายการคู่เจมซี่เซธวรรณกุลเฉวาเจมซี่แร่งตายสไตล์ฝรั่งนะคะทุกวันอาทิตย์เตสวทตรังนี่แหละความที่หรือความเท่นะก็คือ 91.25 เมกะเฮิรตซ์วันเย็นๆเลยวันเย็นวันเย็นแปลว่าตอนเย็นนะวันเย็นก็คือบ่าย 5:10 นาทีก็คือ5:10 นาทีบ้านเรานะ 17.10 ของปากกลางก็ถึง 18.00 ก็คือ6ของเรานะคะโดยประมาณกับฟังเพลงได้สลับกันไปนะคะก็ใครเทว่าฟังแล้วฟังสดแล้วนะคะบางครั้งนี้อาจจะอยากได้ดูภาพค่ะเปิด YouTube ในวันรุ่งขึ้นนะคะก็จะได้เห็นภาพสวยๆกูจำซี่แต่ใดก็ทำให้เป็นวันนี้ต้องขอบคุณนุกกี้ช่างเทเนี่ยช่างเทคนิคของสวทตรังและแก๊งมากนุกกี้น่ารักมากเรียกตอนนี้ไปตอนนั้นแล้วของบ้านเราอยู่ทางเดียวกันกับเดิกจากนั้นก็ไปดูให้เขาไปซ่อนให้ว่าเปิดเต YouTube นะคะแล้วมันมีเซเดียมที่คว้ามือก็เซเดียมแล้วก็คาสไปยังทีวีมันก็ไปออกปาโปรเตทีวีมันก็จะได้จอกว้างขึ้นนะคะตึงแล้วก็ดีว่านางแลมือถือนะคะก็ลงเล่นนะใครมีลูกหลานก็ให้เขาไปซ่อนให้ก็ได้เด็กๆก็เก่งนะนุกกี้นี่เก่งมากเรื่องนายช่างเทคโนโลยีก็สู้มาก็ซ่อนครูเจมซี่ไล่เรื่องนะคะเอาละตอนนี้ก็มาตรการเราก็ผ่อนคลายไปได้เลยนะเรื่องโควิดนี่เราก็ได้บายบายได้เถียวมั่งบางจังหวัดก็เปิดล็อกไม่ต้องกักตัว14วันบางจังหวัดก็เข้าออกได้แล้วได้พเนียค่ะเราก็ทำมาได้หลายอย่างเป็นการผ่อนคลายนะครูจำซี่ก็ได้ไปนวดมั่งแล้วแต่ยังไงก็ตามนะคะต้องกินร้อนช้อนตัวเองก็ว่าไปเลยนะช้อนกลางหลังมือให้บ่อยๆนะก็คงจะปลอดภัยเดี๋ยวหน้าฝนกันแล้วมันยางเข้ามาแล้วเลยไวรัสมันจ่อความเย็นนั่นนะก็เตรียมร่างกายแข็งแรงนะคะฝักพ่นให้เต็มที่ออกกำลังกายกันอย่าลืมโบเรานี่ไตเก๊กไม่ได้เล่นนานเลยต่อค่ะบิดตัวมั่งแต่บ้านนะคะเล็กๆน้อยๆทานนะฮะในกรอบหามู้นะคะตอนนี้ก็ทุเรียนก็เยอะกูจำซี่นี่ชอบมากก็ต้องคุณแฟนท้องตายายเนี่ยไปเดี๋ยวเดินหน้าเลยทุเรียนเดินชอบเดินบ้านกันทีนี้วันนี้นะคะเราจะเริ่มรายการโดยการฟังถูไต้หวันเลยพูดวันที่เขาลากลับบ้านเพื่อไปเป็นรัฐมนตรีแล้วก็มาเป็นทูตเมืองไทยอยู่3ปีเขาปู่ทึ่งเมืองไทยที่เขาผ่านนักอยู่3ปีนี่แหละบ้างว่าท่านผู้ฟังแต่ว่าไม่ไกลชอบบ้านเมืองตัวเองนี่นะฟังแล้วอาจจะกับตัวกับใจรักเมืองเองมั้งนะเขาพูดเป็นภาษาอังกฤษไปรอมาค่ะเขาก็เป็นนักเรียนนอกและนาวานาสำเนียงก็ดีมากก็ต่อชาวก็ฟังใน YouTube ก็ได้หน้าล้อๆของเขาตัวความที่เขาพูดนะครูจำซี่ก็จะเล่าให้ฟังข่าวๆก่อนเพราะเขาพูดเป็นภาษาอังกฤษเขาบอกว่าเพื่อนเขาตอนที่เขามาอยู่เมืองไทยนะเพื่อนก็บอกว่าคุณนั้นป่าไปอยู่3เดือนนี่ก็จะรักเมืองไทยแล้วแหละเขาบอกว่าเขารักเขามาอยู่3ปีแล้วเดี๋ยวเขาเคยเห็นจริงตามที่เพื่อนบอกทุกอย่างว่าเมืองไทยกับคนไทยนี่มีเสน่ห์เขาเคยไปต่างเนื้อต่างสิบกว่าครั้งเลยค่ะเที่ยวหลายแห่งประมาณ30กว่าแห่งเลยนะก็ชอบละครไทยเจ้าการแสดงวัฒนธรรมโดยเฉพาะเกี่ยวกับศาสนาของเรานะชอบละครมันบ่เราเลยบ่เปสนิวาสเขาบอกเขาแหละถูกต้องเลยนะคะกับประเทศไทยที่มีอาหารอร่อยของทุกชาติเขาบอกว่านั้นนะเขาชอบอาหารไทยโดยเฉพาะอาหารอีสานเขาชอบไก่ย่างหมูย่างปะเนี่ยค่ะเขาว่าเขาคุยกับสโมสรโรตารี่แล้วนึกคิดว่าจะให้ทุนเด็กนักเรียนไทยไปเรียนแต่ไต้หวันนะคะก็เขาจะให้ความร่วมมือทางด้านการศึกษาเศรษฐกิจก
การเทคโนโลยีกับประเทศไทยเรานะคะถ้าเขากลับไปบ้านก็ว่าถ้าเราไปก็ขยินดีต้อนรับนะถูดยินดีต้อนรับตอนนั้นเป็นรัฐมนตรีแล้วเราก็ไปถึงกระบอกมาจากเมืองไทยนะคะใครไปไต้หวันเอาละฟังเสียงจริงๆของเขาสักสองสามนาทีกว่าๆนะคะแต่ก็ฝึกความประสานกันไปโดยเป็นธรรมชาติดีไม่ต้องแม่งแข่งกันไม่ต้องไปเตี่ยวซีเรียสกับบรรยากาศฟังนะคะฟังนุ๊กๆนะฟังอะไรบางคนนี่ก็เข้าใจเลยจะรับฟังนะคะสามกว่านาทีโอเคสวัสดีครับ my name is Tong Zhenyuan I'm so lucky to be here but I'm so sad I need to say goodbye to all our friends in Thailand before I came here my friends told me that our Taiwan people they told me that if you stay in Thailand for 3 months then you definitely will love Thailand I've been here for 3 years so this isvery good for me to say that I love Thailand very much. And definitely, Thailand is my second hometown. Over the last 3 years, I've been very fascinated by all kinds of Thai friends and also Thai issues. For instance, I've been visiting to northern part of Thailand for 16 times. And also, I have been to 30 provinces of Thailand. I really enjoy traveling around Thailand, and I also enjoy culture,and also our people in Thailand. I have been to Siam Nila Meet to see a very cultural shows with religion in essence. And many people love Teresa Deng from Taiwan. So we also promote Teresa Deng's song competition in Thailand. And also I love Thai opera. So I have seen all 16 episodes of Puppet Saniwa.So I think this also shows very strong connection and bondage between Taiwan and Thailand. Particularly, I love Thai food, although I cannot eat too spicy and too sour. But I love eat some food, you know, such as roasted chicken, roasted you know, pork. These are very delicious. And particularly, you know, Thailand is not only Thailand, but it's a very important location.Around the world. So there are many authentic foods from different countries. So I really enjoy international life, a very beautiful and wonderful life of Thailand. Particularly, I think, you know, I meet many, many people in Thailand. They also offer me a lot of opportunity to understand Thailand. And we cooperate together to promote partnership and friendship together. For instance, before I come to Thailand,I try to discuss with Rotary Club in Taiwan. We hope we can sponsor some scholarship to Thai students studying in Taiwan. After I come to Thailand, I also try to persuade and our Bini people to sponsor Thai workers used to work in Taiwan to travel to Taiwan for free. We hope we can show our appreciation to all friends in Thailand who has been contributing to the development in Taiwan.I think, you know, there are many, many things I can mention, but I just try to mention some of these issues to all of you. I think, you know, Taiwan is a very lovely country. Thailand is a very good country. So both of us like a family, and we are like brothers together. So I really hope in the future you can visit Taiwan again, and I definitely will come back to Thailand to refresh our friendship, and we'll go with together to promote economic development,and also our friendship together in the future in terms of tourism, in terms of investment, in terms of technology and education. Finally, I'm going back to Taiwan as a minister of Overseas Chinese Community Council in Taiwan. So I hope you can visit Taiwan and then I can receive you in person. So it's time to say goodbye. Hokun Kap and also Kohai Mikwan Sut. Thank you.ทีนี้ฟังเพลงแล้วจวงเตซองพี่น้องค่ะเคยได้ยินทฤษฎี90-10ไหม90-10 principle เขาเรียกนะทฤษฎีนี้ตกเกิดมาโดยคนฝรั่งและเชื่อสตีเฟนโคเวนะทีนี้แกบอกว่าสิ่งทุกอย่างบรรดาทุกสิ่งที่เกิดขึ้นในโลกนี้กับเรานะมี 10% เป็นสิ่งที่เกิดขึ้นโดยที่เราไม่สามารถจะควบคุมหรือเลี่ยงเลี่ยงได้นะคะในขณะที่อีก 90% นั้นเกิดจากการที่เราโตต่อกับเหตุการณ์ 10% นั้นฟังเรื่องนี้เสร็จแล้วพี่น้องจะใช้คำสอนของพุทธเจ้าเพียงคำเดียวนะคะซ่องพยางได้เลยสรุปเลยก็เกี่ยนเป็นทฤษฎียาวเฟื่อย
ต่พระพุทธองค์ของเรารัดไปคำเดียวซ่องพยางเท่านั้นนะคอยฟังตอนเฉลยนะตรงกันไหมนะยกตัวอย่างว่าเหตุการณ์นึงเลยนะเขาบอกว่าชาววันนึงนี่คุณสามีผู้กำลังนั่งรับประทานอาหารอยู่กับครอบครัวแล้วอยู่ดีๆลูกสาวเส้นสนก็บังเอิญทำกาแฟฮอกใส่สูตรชุดแกงของแกนี่คือ 10% ที่เกิดขึ้นเองที่เราเรียกเลี้ยงไม่ได้นี่แหละที่เลือดนี่เราจะทำให้ได้หลังจากกาแฟฮอกนะทางเหลือตีนึงคุณโกรธเป็นฟืนเป็นไฟหรอกขึ้นด่าว่าลูกสาวทำไมทำตัวแบบนี้หันไปด่าภรรยาว่าไม่รู้จักวางกาแฟไว้ลึกๆ ลูกสาวร้องไห้อย่างนักถึงกินข้าวเช้าเซตชาลูกสาวพลาดรถบัสเปิดไปโรงเรียนก็มีรถบัสมารับเลยนะคุณต้องขับรถไปส่งลูกสาวที่โรงเรียนเพราะคุณเดินมาเริ่มไส้แล้วเลยขับรถเร็วเกินกับนัดเหล่าไปเสียกาปรับไปออกซิเปียนเหล่าลูกสาวไปโรงเรียนไส้คุณเพิ่งดูตัวลืมเปล่าไว้ที่บ้านด้วยความรีบกลับไปเอาเปล่าที่บ้านคุณต้องโกรธแล้วก็ทะเลาะกับภรรยาและลูกสาวของคุณไอ้ได้เป็นสาเหตุให้กลายเป็นบอนมาห้าวิปโยคไปโดย1เพราะกาแฟ2เพราะลูกสาว3เพราะตำรวจ4เพราะตัวคุณเองแน่นอนคำตอบก็ใช่แน่เพราะคุณถ้าว่าในเหตุการณ์ที่กาแฟฮกนั้นมีใครทำไอ้ได้ใดบ้างคำตอบคือไม่มีมันเกิดไปแล้วเดี๋ยวก็เรียกเหลืองไม่ได้ย้อนเวลากลับไปก็ไม่ได้แต่เรื่องเล่รายลงไปเพราะถ้ามีคุณโกรธเป็นฟืนเป็นไฟทำให้เรื่องแย่ลงเรื่อยๆลองทางเหลือตีซ่องนะคะดูโลกเศร้าของคุณกำลังจะร้องไห้คุณเดินเข้าไปหลบเพราะว่านี่ทางเหลือตีซ่องแต่บอกว่าไม่ปื้อหลบไม่ปื้อไม่เป็นไรนะไม่ปื้อหลบตีลังระวังว่านี่ระวังไอ้หมากว่านี่ก็แล้วกันคุณขึ้นไปเปลี่ยนชุดตื่นตอนลงมาโลกเศร้าก็ขึ้นรถบัสไปโรงเรียนโบกมือให้คุณไปทำงานก่อนเวลาห้านาทีนี่คือเรื่องตีซ่องเดิมตอนเหมือนกันนะคะแต่จบไม่เหมือนไอ้ได้แต่ทำให้เรื่องมันต่างไปนะคะคำตอบก็คือเป็นเพราะสิ่งที่เราโตต่อกับเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นนั่นเองนะลองยกตัวอย่างอีกสักเรื่องนะเรื่องเริ่มจากคุณโดนขับรถปาดหน้าทางเดือดตีนึงคุณโกรธรู้สึกเสียเกียรติมากเลยขับรถจี้รถด้วยความขาดสติแล้วก็เลยไปชนรถกันอย่างรุนแรงคุณต้องเสียแค้นและค่าจากเหตุการณ์นั้นทางเหลือตีซ่องคุณโกรธแต่ก็ปล่อยมันไปพร้อมแสงมันนิดๆหน่อยๆเดี๋ยวกรรมก็ตามมันทันเองแหละแบบนั้นไม่มีอะไรเกิดขึ้นแน่นอนว่ามันมีลานทางเหลือค่ะแต่ทั้งหมดก็คือสิ่งที่เรียกว่าทางเหลือเหมือนกันและคนที่เหลือไม่ใช่ใครนอกจากตัวคุณแต่มันคนที่ทำให้เรื่องราวดีขึ้นหรือแย่ลงไม่ใช่ใครนอกจากคุณตอนนั้นแต่ทฤษฎีนะคะมันก็มีข้อยกเว้นทฤษฎี90แล้วก็10นี่นะตัวเขียนขึ้นมาเผื่อบอกว่าถ้ามีคนมาทำอะไรคุณเรื่องมันอีดีหรืออีเลวขึ้นอยู่กับคุณว่าจะโตตอบปันปื้อโตตอบยังไงนะแต่มันก็มีหลายเรื่องที่เราไม่มีโอกาสนะไม่มีโอกาสเลือกเลยว่าจะตอบตัวยังไงเช่นว่าเราทุกโดนพองรายดักทำรายเรื่องนี้ก็ช่วยไม่ได้จริงๆยังไงก็ตามเรื่องพวกนี้ก็ไม่ได้เกิดขึ้นบ่อยในแถบทุกกรณีแต่มีอยู่ในชีวิตประจำวันของเราอะนะเราสามารถทำให้ผ่านปัญหาโดยทฤษฎี90แล้วก็คิดแล้วก็10 principle เนี่ยนะจำไว้เสมอว่ามันมีเรื่องเตะควบคุมไม่ได้เสมออย่าไปเครียดกับเรื่องนั้นๆปวดหัวเปล่าๆหากใครฟังแล้วเข้าใจสรุปแล้วทฤษฎี90คิดแล้วก็10นี้อาจจะโยได้เพียงคำเดียวเท่านั้นเลยเฉลยนะคะคำของพุทธเจ้าคือคำว่าสติใช่ไหมคะใช่ค่ะว่างว่าทุกสารคงจะมีสติกับตัวนะคะกาติร่วงปอวิริยังเล่าให้ฟังเลยวัดธรรมมงคลท่านบอกพระรังคนนึงมาเรียนสมาธิและบอกว่าพอได้รับประกาศเนี่ยบัดแกว่าแกไม่เอาแกดูซึ้งกับแกไม่ได้ไรพอแกขับรถไปตามทางแล้วแกเคยเป็นคนที่โมโหร้ายนะพอมีใครขับปาดหน้าแกชักปืนเลยถึงวันนั้นพอชักปืนถึงแกมีสติเกิดขึ้นนะฮะแกลบมาบอกหลวงพ่อว่าเอาประกาศเสบัตินั่นนะแกรู้แล้วว่าได้เกิดขึ้นคือการมีสติพอเมื่อเรามีสมาธินะคะเราจะคิดได้เอาละค่ะฟังเพลงวันๆสลับคณะเพลงคนเดียวในดวงใจของผิงๆรองบนเวทีของ The Golden Song นะทราบนาทีความเหมือนกันนะคะเชิญรับฟังนะคะจากไหนเธอจะเป็นใครฉันไม่เคยคิดรู้แต่บัดนี้เธอมาสถิตไม่อยู่ใกล้ชิดในดวงใจฉัน
จากไหนจากดินพื้นใดหรือจากสวรรค์ฉันก็จะรักรักเธอเท่ากันไม่เคยจะหวั่นจะเป็นใครฉันถือเป็นโชคแม้รักเธอแล้วฉันต้องเศร้าโศกเป็นคนโชคร้ายมาถึงช่วงที่3ของเรานะคะฟังเพลงเพราะๆแล้วมาเลขหนึ่งภาษาไทยสักภาษาไทยสักนิดมีคนเป็นห่วงนะเรื่องคําว่าการใช้คะค่ะนะคะแต่กันนะคะเลขเป็นภาษากลางนะคะแต่ก็ค่ะแต่กันนะคะนะคะใครที่ทราบสนลองฟังเลขนะเขาเขียนวิธีใช้มาด้วยนะน่าสนใจมากเขาบอกสวัสดีค่ะทุกคนเลยนะคะพร้อมหรือยังคะอ๋อพร้อมแล้วค่ะกินข้าวหรือยังคะหนูกินแล้วค่ะกินกับอะไรคะกินกับผัดคะน้าค่ะผักมีประโยชน์นะคะควรกินทุกวันค่ะเป็นการใช้ค่ะค่ะค่ะตอนนี้ไม่อยากเลยตอบตอนท่ามใช้ใช่ได้คะตอนท่ามคะใช่ไหมคะตอนตอบใช้ค่ะเข้าใจนะคะควรขานรับค่ะบอกหรือว่าสั่งนะคะไม่มีนะคะใช้ทุกนะคะขอบคุณค่ะตอนแรกเป็นภาษาไทยอาจจะซับซ้อนนะเจ็ดวันเลยสวัสดีค่ะทุกคนเลยนะคะพร้อมหรือยังคะอ๋อพร้อมแล้วค่ะนุ่งนิดนะเลยต้องอ่านเป็นภาษากลางของเขาเผื่อการใช้แต่ทุกแต่สำคัญบางคนเวลาพูดนะมีนะคะมากเลยเราไปฟังเลยเราคัดใจที่นางที่เราตั้งเล่นๆหนังตำหนังเทลี่นะหนังขี้ตุกครั้งเลยก็พูดบางทีหลายคำบางคนพูดภาษาอังกฤษก็มันมีโอเคมาเหมือนกันก็ต้องระวังทักทิศนะคะคนเทวาพูดมีนะคะนะคะหมากเร่งนะมันไม่หรือนู้นนะเราจะมีคนรำคาญเราได้นะทีตอนนี้มีทรัพย์ไหมนะเขาถามกันว่ามันคืออะไรกันนะใครไม่รู้ก็ช่วยเราแล้วตอนเดียวนี้นะคือคำว่า travel bubble จริงๆแต่ travel มันแปลเดินทางท่องเที่ยวใช่ไหมคะ bubble แปลว่าฟองใช่ไหม bubble มันว่าฟองสบู่ปะเนี่ยแต่ทีนี้ตัวนี้แปลว่าอะไรนะคะ
ทําไมประเทศที่แก่งๆด้านในการต้านโควิดได้ดีเยี่ยมนี่เขาซึ่งใช้คํานี้กันเลยประเทศที่แก่งๆตอนนี้คือก็ที่ก็ปราบโควิดได้นะก็ไม่มีคนติดเชื้อมากมายปานนั้นนะถ้าเราไม่รู้ตอนนี้ปู่ก็ใครไม่รู้เรื่องนะมันรายการของคุณใจพบก็บอกว่าพรุ่งนี้คุณจะพูดกับใครไม่รู้เรื่องแต่ว่าแต่ travel bubble นะคะ travel bubble นี่คำแปลแบบเห็นภาพง่ายๆนะคือการเดินทางกันเองในกลุ่มประเทศที่เขาจัดการกับโควิดได้ดีนะตัวอย่างที่เห็นชัดเจนนะเราและคนหนึ่งแหละที่นี่ที่ของเพื่อนก็คำนี้ออสเตรเลียนิวซีแลนด์ประชากรของเขานี่เดินทางถึงกันได้นะไม่ต้องกักตัว14วันต่างตอนเดินทางไปแล้วก็กลับนะไอ้เนี่ยคำว่า travel bubble เนี่ยนะมันเกิดขึ้นเพราะวิกฤตโควิดพลักดันในหนักพัฒนาต่อ5ทางออกให้กับทุกสิ่งทุกอย่างโดยไม่ยึดกรอบเดิมอีกต่อไปนะในทางเศรษฐกิจนั้น travel bubble จึงเหมือนกับการ5คำตอบให้กับการอยู่รอดของภาคธุรกิจท่องเที่ยวเลยดังนั้นถ้าว่าโลกไม่คลีนไม่คลีนคือไม่ปลอดจากโควิดก็กับเราเราก็เปิดประเทศกันเองเลยแต่พอโบตีว่าคลีนแล้วคลีนคือสะอาดแล้วนะจากข่าวใหญ่เมื่อวันก่อนของอัปเดตแต่ละจุดของ travel bubble บนโลกใดตั้งต่อไปนี้นะเช่นว่าเราบับเบิ้ลใครมั่งญี่ปุ่นกับไทยนิวซีแลนด์กับออสเตรเลียเวียดนามบับเบิ้ลเนี่ยยังกำหนดให้มีเอกสารทางการแพทย์บัตรตรวจพ่นเป็นล็อบกันนั่นนะแต่ว่าในเมื่อเดินทางมาถึงญี่ปุ่นก็ตรงตัวได้พ่นเป็นล็อบอีกครั้งนึงแต่สนามบินก่อนที่เขาจะปล่อยข้าเมืองเขาก็ไม่ใช่ว่าจะเชื่อเลยโดยไม่มีการกักตัว14วันเขาจะเริ่มกันกรกฎาคมนี้นะประเทศในกลุ่มสแกนดิเนเวียก็เขาบับเบิ้ลกันเองนะจอกเวนสวีเดนพอเป็นประเทศที่สูงสุดในการติดเชื้อในสแกนดิเนเวียนี่นะมีกำหนดย่อยนิดๆคือจะไม่ให้เดินทางเข้าไปในเมืองใหญ่ที่มีคนหน้าแน่นนะเพราะปัญหาการระบาดมันยังไม่นิ่งทีนี้สวิสก็บับเบิ้ลกับฝรั่งเศสเยอรมันออสเตรียยกเว้นอิตาลีก็ยังไม่ยอมบับเบิ้ลก็จะเริ่ม15มีตุนานี้ค่ะปฏิเล่านี้นะฝรั่งเศสก็กับบับเบิ้ลกับสวิสเยอรมันเริ่ม15มีตุนาเหมือนกันกรีกประเทศกรีซนะกรีซกับ29ประเทศก็บับเบิ้ลตัวโลกยกเว้นอังกฤษฝรั่งเศสสเปนอิตาลีก็ยังไม่ไปไทยอาจจะนำโมเดลนี้มาใช้ในเดือนกรกฎาคมนะของเรานะหรือสิงหาเพราะจะช่วยลดกระแสการต่อต้านของคนไทยแต่ว่าอันเงินจังเลยเลยนี่ไปเที่ยวบางแสนนะในเงินนี้เนี่ยนั่นนักเรียนพี่น้องไปกับนาการกระแสกันนะค่อยๆไปกันเลยนะประเทศไทยจัดว่าแก่งที่สุดในโลกมีผู้ติดเชื้อน้อยที่สุดนั้นคือติดกลับจากต่างประเทศตอนนั้นวันนี้ที่วันบันทึกรายการอัดรายการลงหน้านี่ก็17คนประเทศไทยจัดว่าแก่งที่สุดในโลกนะจุดนี้ทำให้หลายคนรู้สึกว่าถ้าเราอยู่กันเองไม่เปิดประเทศเราจะมีวัคซีนคอยอนุญาตให้มีการเดินทางที่ดีที่สุดก็จะเป็นอุปสรรคต่อภาคธุรกิจท่องเที่ยวก็แล้วห้างร้านอาหารส่วนมากเราก็พึ่งนักท่องเที่ยวไม่มีเลยอีก12เดือนข้างหน้าครับตัวเลขคนติดเลิกจ้างเขาบอกจะมีถึง8ล้านคนนะคะยังไงก็ขอบคุณทุกฝ่ายเลยนะรวมถึงพวกเราทุกคนย้ำนี้เราต้องให้กำลังใจนะศึกษาสู้ศึกตุกดานกับผู้นำของเรานะแล้วก็การท่องเที่ยวรู้สึกก็จะมีแพ็กเกจน่าสนใจนะคะไอโบบุคลากรทางการแพทย์ด้วยอสมนี่เที่ยวได้ฟรีเพราะพวกนี้ก็ทำงานนะเผื่อเรามากนะคะก็เป็นรางวัลแต่กับโบเราก็รู้สึกก็จะออกขาโรงแรมไม่ได้เป็นเนี่ยไปเที่ยวเดี๋ยวถ้าคอยฟังแลนะรู้สึกออกข้าวนิดๆแล้วก็ยังไงก็ให้กำลังใจลุงตู่เราสักนิดนึงนะมีแกปล่อยซิงเกิลไม่ออกมาแล้วนะสู้เผื่อแผ่นดินเรารับฟังแลนะนกดีเพลงสู้เผื่อแผ่นดินค่ะโดยลุงตู่ค่ะฉันตั้งใจสู้เพื่อแผ่นดินแม้มีใครติฉินเท่าไรทุกวันเหนื่อยกายอดทนต้องเก็บเอาไว้เพราะเสียงหัวใจบอกให้ทำเพื่อแผ่นดินเธอจะมองอย่างไรแต่หัวใจฉันยังซื่อตรงยังมั่นคงไม่มีวันทอดทิ้งเธอ
ฉันยังมีความหวังเชื่อว่าวันพรุ่งนี้อะไรต้องดีกว่าเดิมสิ่งที่เรามุ่งหมายในวันที่เราริเริ่มจับมือกันเดินข้ามมามองด้วยใจด้วยความจริงจะเห็นว่ามันดีกว่าไม่ไกลหรอกนะมองไปข้างหน้าทุกวันต้องดีขึ้นไปดินคุ้มแผ่นดินไทยขอให้คนร้ายพ่ายสักวันให้คนหลงทางตื่นตนสว่างใจพลันหันมารวมกันรวมทำเพื่อแผ่นดินเราจะมองอย่างไรแต่หัวใจฉันยังซื่อตรงยังมั่นคงไม่มีวันทอดทิ้งเธอฉันยังมีความหวังเชื่อว่าวันพรุ่งนี้อะไรต้องดีกว่าเดิมสิ่งที่เรามุ่งหมายในวันที่เราริเริ่มจับมือกันเดินข้ามมามองด้วยใจด้วยความจริงจะเห็นว่ามันดีกว่าไม่ไกลหรอกนะมองไปข้างหน้าทุกวันต้องดีขึ้นไปยังมีความหวังเชื่อว่าวันพรุ่งนี้อะไรต้องดีกว่าเดิมสิ่งที่เรามุ่งหมายในวันที่เราริเริ่มจับมือกันเดินข้ามมามองด้วยใจด้วยความจริงจะเห็นว่ามันดีกว่าไม่ไกลหรอกนะมองไปข้างหน้าวันต้องดีขึ้นไปไม่ไกลหรอกนะมองไปข้างหน้าทุกวันต้องดีขึ้นไปฟังเพลงแล้วนุกดีนะพี่น้องค่ะร้อนเศรษฐกิจพอเพียงในอันละหนึ่งตึ้งในร่วงรอเก้าของเรานะคะนะพอร่วงรอเก้าของเราเดืองนี่ถือร้อนเด็กก็เครียดนะถือว่าผีบอกไหวแล้วค่ะจุดโยกันได้นะคะท่านเคลียนไหวว่ายังโชคดีไทยเรามีส่วนนารายเอ็นผาพอดนี่ค่ะมีผลไม้มีพืชพันธุ์ธัญญาหารไม่รู้ราแต่อิ่มทองไม่ทรมานและงาห้านมีถั่วพื้นแผ่นดินไทยคืออาหารคือพลังอันสะอาดคือครัวชาติคือปัจจัยให้โยดายพอบอกไว้เศรษฐกิจพอเพียงเลี้ยงลูกไทยเนื้อจะรอดตายอยู่กันได้เหมือภัยมากค่ะเห็นภาพเลยนะคะความอุดมสมบูรณ์นะที่สำคัญดินได้นั่นแต่ดินได้อยากให้ชาวต่างชาติก็มดนั่นนี่มีลูกศิษย์อยู่คนนึงที่ก็หลันตาอันเขาก็รำรวยได้แต่ดินก็ไล่ติเขาบอกว่าเขาจะไม่ค่ายเลยเขาจะให้ชาวนี่เป็นวิธีที่ดีนะคะเราเป็นครัวชาตินะในนี้ในกรอนว่าครัวชาติแต่จริงๆครัวโลกกันหรอว่าได้นะต่อไปนี่เราจะอุดมสมบูรณ์นะโดยเฉพาะตรังบ้านเรานะจังหวัดตรังนี่ก็อาหารร้านในแต่ละวันไม่ขายร้อยต่อได้นักท่องเที่ยวเขาโอ้ยมาเลยนะเขาอย่างชอบนะคะ
โรงแรมต่างหลายเนี่ยรวมหัวกันลงจัดมาขมาโรงแรมแต่ของเรานี่เดนมาร์กจัดเป็นแพ็คเกจการท่องเที่ยวแล้วโปรโมทใหญ่โตเลยว่าเคยมาเมืองตรังเสียตอนนั้นโรงแรมก็ไม่ต้องเข้ามาแกล้งเลยนะจัดกันโรงแรมไม่มีสถานที่ก็ให้คนบ้านๆหรือว่าคนที่มีฝีมือทำอาหารไม่ว่าจะเป็นอาหารแบบไหนห้องไรโอท็อปโอไรก็มาค่ายกันโดยที่ไม่เก็บข้อแพงๆนะให้เขามีโอกาสในเขาเสียการนำข่าวไฟง่ายแล้วทักทิตุยก็ช่วยกันถึงมันจะได้เกิดการเสื่อนะครูจำที่วันปีแต่แล้วนี่เราปีเดือนพฤศจิกาเราจัดสั่งสั้น50-60 คนนี่ค่ะกับหมู่ยางไล่ลูกค่ะเราค่ายได้ขนาดว่านั้นเขามาแค่นิดเดียวนะก็มาจากทั่วประเทศนะเพื่อนๆนะทีนี้ถึงถ้าว่ามาทุกจังหวัดแล้วนี่นุกกันนะเราอย่าไปว่างชาวต่างชาติอีกอย่างนึงโควิดมันก็มาจากต่างชาติเราก็มาแต่เดียวแต่บ้านเรากันกันนุกเหมือนกันนะบูแต่มีส่วนมังคุดส่วนมังไอ้ก็ลองรวมตัวกันเลยจัดโปรโมชั่นเข้าไปกินในจนเอ็มเต่าใดขวานไปนาวัวละเต่าใดนะอันนี้ไม่ใช่ก็ไม่นะเขาตุกจากวัดก็ทำมาแล้วรถตุกอาจจะหนังรถเตี๋ยวขี้คนหน้าคนรวยนึงเลยหวานไปนาเตี๋ยวหนังชมละชมวิธีจะชีวิตของชาวตรังกินโกปีกันติ่มซำของเราก็ไม่แพ้ใครนะคะชาวเช้านี่เผื่อนชอบมากติดใจเลยเรามีของกินติดลำเลิศว่าใครรถร้อยตุกอย่างหมูยางตุกเจ้าร้อยมดนาติดาน้องนี่เขาโชว์หมูห้องแล้วนะเขาโชว์หมูห้องเขาโชว์ปักเมี่ยงปักไรของเราก็มีเลี้ยงหมูยางกระร้อยนะเคยไปกินไหมร้านแม่ยินที่ถาปามันปลาดุกซิกูจำซี่เนี่ยก็ค่ายถ้าผม4:45 น.ใช่ปะนะก็ส่วนมากเขาโทรไปก่อนก็พาเพื่อนไปกินกับเพื่อนชอบค่ะโอเคนะคะเดืองคงกันเตี๋ยวก็เดิมสดใสแล้วแหละนะได้เที่ยวกันแล้วครูจำซี่ก็เป็นคนที่ชอบเที่ยวแต่ตอนนี้ก็ต้องบรรยังไว้ก่อนต้องเละๆก่อนนะคะเพราะว่ารออายุมากแล้วต้องระวังนะพี่น้องค่ะเขาว่ากันว่าใบมีดโกนนั่นนะถึงจะคมแต่กระตัดต้นไม้ไม่ได้คว้านถึงจะแข็งแรงแต่กระกุนนวดไม่ได้แปลว่าไรค่ะพี่น้องตรงนี้น่าเป็นคำคมที่น่าคิดนะแปลว่าเราทุกคนต้องมีความสำคัญและหน้าที่ของตัวเองนะมันก็ให้ได้ดีๆนะคำพูดของคนเนี่ยเอาเรื่องสุขภาพสักนิดนะวันนี้นะฟังคุณหมอคนหนึ่งแกมีคลิปมาบอกว่าการเวียนหัวแบบไหนที่บ่งชี้เป็นโรคอัมพาตนะที่อัมพฤกษ์อัมพาตนี่ที่เราพบกันบ่อยนะอาการที่หนึ่งท่านบอกว่าฟังเลยนะว่าไม่ใช่โรคอัมพาตนี่บานมุ่นเฉยๆแบบเราเล่นไอ้โรลเลอร์โคสเตอร์นะเวลาเนี้ยมันเวียนเกี่ยวกับการเปลี่ยนถาจากหนังเป็นนอนแบบเนี้ยทันว่าเป็นอาการของระบบประสาทไม่ใช่ทำให้เกิดอัมพาตนะคะแบบตีซ่องก็มึนๆกลายกับเราดื่มเบียร์นะคะนี่กลายเราดื่มเบียร์ก็หนึ่งจากเราดอนไม่รับว่าเราหนังรถติดโคขับเร็วๆเมาเรือบนเนี้ยอาการแบบนี้ก็ไม่ใช่พอมันเกิดมาพร้อมๆกับเหตุการณ์ที่เรานั่งรถเลยต่อเกิดเรานั่งเรือเลยต่อเกิดปะเนี่ยค่ะตอนนั้นทีนี้แบบซ้ำเลยฟังให้ดีนะมีมึนๆบานมุ่นมุ่นนานนานมุ่นอยู่นานไล่หน้าที่มีอาการรวมเดินซีแล้วก็อ่อนแรงลิ้นกระดางจับข้องก็ไม่ถนัดอันนี้เกิดจากสมองที่ก่อให้เกิดโรคอัมพฤกษ์อัมพาตได้ท่านบอกว่าให้รีบไปหาหมอนะคะข้อมูลนี้จากอาจารย์นายแพทย์ท่านนุ่นเป็นหมอสมองค่ะเสียดายเลยนะทีนี้ก็ต่อไปจะให้ฟังเพลงพอๆสักทีครูจำซี่ชอบมากเพลงภาษาจีนนี่ตึ้งเตียนทำฟังโดยไม่รู้คำแปลกับไม่นุกนะเขาเลยมีเพื่อนที่แก๊งภาษาจีนนะเขาก็ช่วยแปลให้ไปรบกวนเขาก็แปลข่าวคราวว่าเป็นเพลงที่บรรยายความสวยงามของจักรวาลนี้พอเปิดใน YouTube นะคะจะเห็นเป็นรูปต่างๆรูปวัดรองคุณรูปอะไรต่างๆมากมายที่สวยๆนะลุงชาวต่อลุงขึ้นชาวต่อชาวของวันจันทร์นั่นนะก็สามารถจะเปิด YouTube ฟังได้นะเพิ่นก็แปลฟังว่าเป็นเพลงที่บรรยายความสวยงามของจักรวาล นะครับแต่ละประเทศนะจะมีภาพมาเลยก็มีวิจิตรคุยบอกความวิจิตรสวยงามอลังการเลยนะเช่นว่าวัดหลวงคุณของเรานี่ก็บรรยายว่าข้าวมันไข่ปอกคือเป็นที่ข้าวมดนะท่านอาจารย์จะเริ่มใช้นิทานจินตนาการเลยพอท่านเห็นสวรรค์เห็นนรกเลยพอคือเป็นผู้ปฏิบัติธรรมพอท่านมาทำได้เหมือนสวรรค์เหมือนนรกได้เป็นเนี่ยนะคะก็จำลองภาพให้ดูเหมือนไปเองคือจำที่ไปแล้วนะคะสวยมากๆนะรับฟังเป็นจีนนะคะขอบคุณเพื่อนรักที่ช่วยแปลให้ครูจำซี่อยากจะพูดภาษาจีน
ให้เป็นเหมือนกันฟังให้ออกเหมือนกันชอบเพลงจีนมากโดยเฉพาะดนตรีของเขานี่ฟังเหลือตัวนวลนี่พี่น้องเอ้อนะก็ฟังเพลงจีนนะคะเพลงนี้
พี่น้องครับฟังธรรมะประสังเกือภาษาไทยจากอาจารย์พีรพัฒน์พลรักนะคะขอบพระคุณท่านนะคะส่งมาให้เป็นประจำวัดมัดชิมภาษาอังกฤษว่า Take delight in heedfulness and guard well your own minds. Draw yourselves out of evil ways like an elephant sunk in the mire. แปลว่าพวกเธอจงยินดีในความไม่ประมาทจงระมัดระวังจิตข้องตนจงท่อนตนออกจากลมกิเลสเหมือนพญาช้างติดลมพยายามช่วยตัวเองสาธุค่ะธรรมานี้ก็ท่านมาพิรพัฒน์คนขวาจากข้องปราท่านนิสรูภิกขุเคลื่อนไหวนะคะสาธุครับขอบพระคุณท่านด้วยนะคะทีนี้จะเล่าเรื่องอะไรให้ฟังเลยนะมีพระรูปนึงเลยตกสัมภาษณ์โดยนักข่าวจากนิวยอร์กเลยนักข่าวกระหึ่มสัมภาษณ์ด้วยคำถามที่เขาเตรียมมาแล้วจากการเทศครั้งล่าสุดของฐานนะนะท่านพูดถึงความสัมพันธ์กับความผูกพันความสัมพันธ์กับความผูกพันแกว่าผมซับซ้อนคนตะเคียนนะผมซับซ้อนระหว่างทรงคำนี้ข้อคำอธิบายด้วยครับคนนี้แต่ว่าไปท่ามปลานี่ซึ่งปลานี่ยิ้มเลยพร้อมกับท่ามกลับว่ามาจากนิวยอร์กใช่ไหมนักข่าวว่าครับท่านท่ามต่อแต่บ้านมีใครอยู่บ้างนักข่าวรู้สึกว่าท่านพยายามเรียกเรียงคำท่ามด้วยการท่ามกับในเรื่องส่วนตัวตอบว่ามีพ่อกับน้องชายสามคนน้องสาวหนึ่งคนทุกคนแต่งงานแล้วแต่แม่หลวงรับไปแล้วพร้อมรอยยิ้มนะท่านก็ท่ามต่อว่าได้คุยกับพ่อบ้างไหมเห็นชัดเลยตอนนี้นักข่าวเดิมแสดงอาการรำคาญแล้วเออเรามาสัมภาษณ์แกท่ามเรานะท่านท่ามต่อว่าครั้งสุดท้ายในเมื่อไรเมื่อเดือนที่แล้วมั้งนักข่าวตอบกับพี่น้องละเจอกันพร้อมหน้าพร้อมตาครั้งสุดท้ายเมื่อใดเงื่อพุทธบนหน้าผากหน้าผ้าของนักข่าวดูเหมือนจะโดนสัมภาษณ์แทนเลยนะแต่ติไว้สัมภาษณ์พระนี่แกว่าคือสมาธิเมื่อ2ปีที่แล้วแกตอบไปนะอยู่ด้วยกันกี่วันนะพระท่านนักข่าวปาดเงื่อตอบว่า3วันหนังข้างๆพอกี่ครั้งอ่ะพระท่านถามต่อเลยนักข่าวเดือดมึนงวยอึดอัดขีดเขียนไว้บางอย่างบนกระดาษท่านถามต่อว่าท่านเคยท่านข้าวกับพ่อบ้างไหมเคยท่านพ่อไม่ว่าเป็นอยู่อย่างไรหลังจากที่พ่อไม่มีแม่แล้วนี่นักข้าวเริ่มลั่งน้ำตาเลยทีนี้ท่านกุมมือนักข้าวพร้อมตั้งกล่าวว่าอาตมาเสียใจถ้าทำให้เธอเจ็บปวดโดยไม่ตั้งใจนะไม่ต้องละอายไม่ต้องเสียใจและนี่คือคำตอบคุณสัมพันธ์กับพ่อกับพี่น้องแต่ขาดความผูกพันความผูกพันเป็นเรื่องข้องใจสู้ใจนะนั่งอยู่ด้วยกันกินข้าวด้วยกันใส่ใจต่อกันสัมผัสกุมมือซบตากันใช้เวลารวมกันนักข่าวกล่าวว่าขอบคุณสำหรับบทเรียนอันล้ำค่าและอยากจะลืมนี่คือความจริงในปัจจุบันพี่น้องค่ะทั้งครอบครัวสังคมทุกคนต่างสัมพันธ์กันแต่ไม่ผูกพันทุกคนต่างยุ่งกับเรื่องตนเองและลูกส่วนตัวนะค่อยเรารักษาสัมพันธ์แต่ก็ผูกพันกันไว้ดีนะคะใส่ใจต่อกันแบ่งปันแต่ใช้เวลาที่อยู่กับคนที่เรารักนะในขณะที่มีชีวิตอยู่ให้มากที่สุดตราบนานตายนานและนาเราขอลาจากพี่น้องไปด้วยเพลงนะคะตราบลุ่มให้ใจสุดท้ายถ้ามีก็เอาเวลาเลยก็จะได้ฟังเพลงของท่านนายแพทย์ทบีสินนะคะแล้วก็ต่อจากนั้นก็มีเพลงธรรมะอีกเพลงนะคะถ้ามีเวลาค่ะฉันก็จะเปิดให้ฟังนะคะขอบพระคุณเตติดตามรับชมรายการครูแจมซี่เสมอมาก่อนไปที่วัดไปงานศพกับแฟนคลับคนนึงเขาเข้ามาทักก็ดีใจมากพอเรานี่ไม่ได้รู้จักเขาแต่เขารู้จักเราเขาบอกรู้จักใน YouTube ดู YouTube ของเรานะคะขอบพระคุณนะคะแต่ก็ถ้าเห็นว่ามีรายการมีประโยชน์ก็ยังทำอยู่เลยแหละนะถ้าเห็นว่าไม่มีประโยชน์แล้วก็ค่อยเลิกก็ว่าทำนุ๊กๆนี่นะก็สวัสดีนะคะThank you and goodbye for listening to my program and see you again next Sunday นะคะพบกันวันอาทิตย์หน้านะคะสวัสดีค่ะจะมาพรากไปร่วงโรยลงในสายทานยามการเวลาหมุนไปชีวิตต้องแตกสลายไม่มีเทียนแท้ผมเส้นงามถึงคราวร่วงไปแขนขาที่เคยว่องไวกลับไร้เรียวแรง
แก่เจ็บตายสำแดงเป็นธรรมดาหากเธอมองทุกการเกิดมาที่มีอย่างลึกซึ้งเราทั้งหลายต่างถูกรัดรึงด้วยกามและตัณหาดังแมงมุมที่วางสายใยกลับติดใยเกิดวนอยู่ในโลกาไม่หลุดพ้นไปห่วงแห่งภพจบลงที่ใจเห็นภัยที่เกิดมาในสังขารที่เคยแบกมากำลังเสื่อมสลายเปิดดวงตาเห็นความสัจจริงจากความจริงของเมืองแห่งกายตราบที่ลมหายสุดท้ายจะคืนสู่ดินหากเธอมองทุกการเกิดมาที่มีอย่างลึกซึ้งเราทั้งหลายต่างถูกรัดรึงด้วยกามและตัณหาติดใยที่ตนสร้างมาเกิดวนอยู่ในโลกาไม่หลุดพ้นไปห่วงแห่งภพจบลงที่ใจเห็นภัยที่เกิดมาในสังขารที่เคยแบกมากำลังเสื่อมสลายเปิดดวงตาเห็นความสัจจริงจากความจริงของจะคืนสู่ดินเปิดดวงตาเห็นความสัจจริงจากความจริงของเมืองแห่งกายที่เคลื่อนไหวในลมหายใจที่มีแต่ปัญญาจากความจริงของ